ส่งกำลังใจให้ครอบครัวจอนช็อกกันทั้งโซเชียลจอนเสียชีวิตแล้วอุบัติเหตุกระทันหันมากเรียกได้ว่าไม่มีใครอยากให้มีข่าวแบบนี้ออกมาอย่างแน่นอนหลังอดัมจอนสันนักฮอกกี้น้ำแข็งชาวสหรัฐอเมริกาของนอตติงแฮมแพนเธอร์สในลีกอังกฤษได้เสียชีวิตหลังได้รับบาดเจ็บโดนใบมีดปาดเข้าที่คอระหว่างแข่งขันต้นสังกัดได้ออกแถลงการว่าสโมสรเสียใจกับการที่ต้องประกาศว่าอดัมจอนสันได้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในสนามเราขอส่งกำลังใจและความเสียใจไปยังครอบครัวของเขาและเพื่อนๆทุกคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ทุกคนในสโมสรรวมถึงผู้เล่นทีมงานและผู้บริหารต่างเสียใจกับการจากไปของเขาเป็นอย่างมาก